นรก6เมตรเดอะพูงานในการกำกับของคุณพิงลำพะเพงนะครับที่ก่อนหน้านี้แกไม่ได้กำกับหนังแบบนี้มาก่อนครับทำหนังประมาณ4-5เรื่องมั้งครับผมจำไม่ผิดนะแล้วก็ส่วนใหญ่เขียนบทหนังครับหนังแสบสนิทจิตสายหน้าอะไรพวกนั้นนะคุณพิงลำพะเพิงเขียนหมดเลยฉะนั้นเราเห็นได้ชัดครับว่าแกอยู่ฝั่งหนังตลกหนังภาษาอังกฤษเรียกคมดี้ฝั่งดรามา่านิดๆอะไรอย่างนั้นนะครับมีการเล่าเรื่องที่ พยายามจะทําให้น่าสนใจนะฮะไม่ได้อยู่ไ่ายแฟฟังแอคชั่นทริลเลอร์อะไรเลยแม้แต่น้อยครับฉะนั้นถ้าเห็นหน้าพิงลำมะเพิงมาเนี่ยเราคิดถึงตลกก่อนครับแต่ว่าในเดอะพูลนรก6เมตรเราดูตัวอย่างไปไม่เห็นตลกเลยสักนิดแล้วตัวหนังเนี่ยก็เป็นหนังแบบที่ จริงๆต่างประเทศเนี่ยทำบ่อยๆครับโดยเฉพาะในฮอลลีวูดเนี่ยทำบ่อยครั้งมากเลยกับไอ้หนังติดอยู่ในที่แคบหนีตายเล่นกันอยู่ไม่กี่คนเนี่ยเราได้ดูมาสารพัดติดแล้วครับติดอยู่ในซอกหินติดอยู่บนอวกาศติดอยู่บนทะเลแล้วไม่ได้หย่อนบันไดลงมาติดอยู่บนยอดเขาติดอยู่บนบันไดลิฟต์ติดอยู่ในห้องกด ATM ติดอยู่ในอาคารจอดรถติดอยู่ในห้องนิรภัยเพียบเลยครับคราวนี้ มาเป็นหนังเรื่องนรก6เมตรหนังไทยแทบจะไม่เคยมีทําแบบนี้เลยมั้งครับเท่าที่นึกออกนะฮะคราวนี้สำหรับผมถือว่าน่าสนใจครับเพราะผมชอบหนังแบบนี้คือไม่ต้องดีเป็นเป็น one two seven hours หมดแหละไม่ต้องดีเป็น gravity ทั้งหมดอะผมไอ ATM ติดอยู่ในตู้ ATM หรือว่าไอ้ Frozen ที่ติดอยู่บนกระเช้าเนะี่ยผมก็โอเคเลยครับแค่นั้นก็สนุกแล้วผมชอบหนังแบบนี้อยากรู้ว่าเออมันมันจะเอาตัวรอดยังไงแล้วมันจะคือพื้นที่มันจํากัดมากแล้วตัวละครก็มีน้อยเขาจะเล่าแบบไหนคราวนี้เขามาองประกอบน,นี้เลยครับพระเอกติดอยู่ในสระน้ําลึกตั้ง6เมตรนะครับแล้วผมเพิ่งรู้นะว่าไอสระกระโดดมันลึก6เมตรแล้วไม่มีบันไดถ้าปกติมันเป็นน้ำใช่ไหมฮะเขาก็ปีนกันขึ้นมาได้ครับ ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องใช้บันไดมันน้ํามันเสมอกับฝั่งเลยผมไม่เล่าเนื้อเรื่องเลยก็แล้วกันนะครับแต่เราเห็นชัดเจนแล้วว่าคุณพระเอกเนี่ยเขาเป็นเป็นฝ่ายสินของกองถ่ายโฆษณาแล้วแกก็มีปัญหาคือด้วยอุบัติเหตุบางอย่างเกิดขึ้นทําให้แกไปติดอยู่ก้นสะที่ลึก6เมตรแล้วแกไม่ได้ไม่ได้ติดแบบปุ๊บรู้ติดแห้งเลยนะฮะน้ำมันค่อยๆลดลงครับไอตอนแรกเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะสะหเมตรมันจะ มันจะลงไปติดด้วยเหตุผลอะไรได้บ้างวะคือตั้งแต่ตัวอย่างออกมาเนี่ยมันมีคําถามเกิดขึ้นเต็มไปหมดครับว่าจะันลงไปติดได้ยังไงในสระหกเมตรที่หนักที่สุดคือสระว่ายน้ําไอ้เคอันโผล่มาได้ยังไงเกิดอะไรขึ้นรวมทั้งตัวอย่างหนงังเรื่องดูภูสปอยมากเลยให้เราเห็นทุกอย่างเลยเห็นทั้งเออเห็นเหมือนอย่างนี้เลยครับพระเอกติดอยู่ในสระนางเอกกระโดดบาดเจ็บลงมาติดอยู่ด้วย หาทางออกเอาตัวรอดไม่ได้สุดท้ายจระเข้โผล่มาจากบ่อนจะมาจากท่อน้ำหนีตายจากบ่อไม่พอต้องมาหนีตายจากจระเข้เพระเอกนางเอกหนีตายไปในท่อเพื่อหาทางรอดเราเห็นจากตัวอย่างเป็นแบบนี้ครับแล้วก็รู้สึกว่า หลายคนบ่นเหมือนกันว่าโอ้โหตัวอย่างเดพูสปอยมากเลยอะให้เราเห็นเต็มไปหมดเลยผมไม่เห็นข่าววันนี้ครับรู้สึกว่าทางผู้กำกับแล้วก็ทีมงานเขาจะออกมาให้สัมภาษณ์ครับว่าไม่ได้สปอยทางทีมงานคิดว่าตัวอย่างที่เผยออกมาไม่ได้สปอยเท่าไหร่แล้วก็มีอะไรที่เรายังไม่ได้เห็นในนั้นอีกเยอะซึ่งพอไปดูหนังจริงๆแล้วเออจริงๆด้วยครับตัวอย่างหนังเดพูเนี่ยไม่ได้สปอยหนังไม่พอนะครับ ยังหลอกให้เราหลงทางด้วยครับหลายอย่างที่เกิดขึ้นในตัวอย่างไม่ได้เกิดขึ้นในช่วงเวลาแบบนั้นแล้วก็หลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหมือนจะสําคัญไม่สําคัญมีการสลับซีเควนซ์บางอย่างที่เหมือนกับสับขาหลอกเราครับฉะนั้นใครเห็นตัวอย่างแล้วรู้สึกว่าเออแค่นี้กูเดาได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไม่มีทางครับหนังมีความพยายามในการจะสร้างลูกเล่นที่จะหลอกเราว่าเอ๊ะมันจะทํายังไงรอดได้เต็มที่ทํายังไงถึงจะรอดได้วะ เขาเล่นแบบนี้แล้วก็ทําออกมาได้ดีครับผมชอบอย่างหนึ่งของหนังเรื่อง The Pool เนี่ยคือคือถึงแม้มันจะดูทื่อๆแล้วก็ทนโท่ไปสันหน่อยนะครับคือมันมีการทิ้งเบาะแสไว้ทิ้งความหวังไว้ตลอดทางครับทิ้งวัตถุ1ไว้ตรงนี้เราเห็น,หนแล้วเดี๋ยวมันใช้แน่วางเงื่อนไข2ไว้ตรงนี้ทิ้งวัตถุ2ไว้วางเงื่อนไข3ผูกปมที่4ทิ้งวัตถุที่5ไว้ตรงนี้ แล้วเราก็รู้สึกว่าเอาเอ,าเอาการติดครั้งนี้ดูน่าสนใจดีดูมีองค์ประกอบต่างๆนานา,นาให้เล่นได้เยอะไม่ว่าจะเงื่อนไขของตัวพระเอกที่แกเหมือนแข็งแรงนะครับเคนเชลเดตนี่โอ้โหกล้ามเป็นมัดนะครับเป็นฝ่ายศิลดำน้ําโดดน้ําเป็นว่าเล่นแล้วก็เราเห็นในตัวอย่างเราคุกแกฟัดกับจระเข้หน้าดูเลยนะแต่แกมีอาการบางอย่างที่เป็นเงื่อนไขหลักของหนังครับที่ทําให้แกเนี่ยโอ้ติดอยู่นานๆเนี่ยไม่ได้นะจะมีปัญหาได้แล้วก็ ท,ทุกคนที่บอกว่าไอ้เคที่โปรมาเนี่ยไม่เมคเซนส์ไม่มีไม่มีตักไม่ถูกตักกะเขามีการอธิบายครับแล้วผมว่าเป็นการอธิบายได้ดีด้วยแล้วออกมาพอเชื่อได้พอเชื่อได้ไดน่าสนใจดีหนังก็ใกล้เคียงกับหนังลักษณะเดียวกันของต่างประเทศครับอ,อ,อยู่ในเกรดแบบดีกว่าพวกโฟร์เซนหน่อยหนึ่งแต่ก็ไม่ดีเท่าพวกหนังที่มันลึกซึ้งนะครับมีการใส่ดราม่าลงไปบ้างครับ ให้มันเหมือนวันทูเซเว่นเอาตอนที่พระเอกติดอยู่แล้วก็คิดถึงบ้านนั่นละครับอันนี้มีการใส่เหมือนกันมีการใส่ปมดรามา่าความรู้สึกของตัวละครอะไรพวกนี้ลงไปอยู่ครับแต่ผมสำหรับผมเองผมไม่ค่อยชอบอะผมว่าใส่มหม่ะหนีตายก็พอแล้ไหมกว่าจะขึ้นจะขอบไอ้บ่อได้ก็จะแย่อยู่แล้วไม่จําเป็นต้องไปมีอไอ้เรื่องดรามา่าเรื่องชีวิตอะไรพวกนี้ให้มันเรียกน้ําตาใส่ลงไปผมว่าไม่จําเป็น ถึงแม้เขาจะใส่ได้พอใช้ได้ก็เถอะนะครับหนังสำหรับผมเองผมว่าดูไปสักครึ่งเรื่องเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นมากตื่นเต้นจนแบบผมสะดุ้งโหยงครับบางฉากแบบคุยอย่างนี้เลยเหมือนดูหนังผีเลยครับตกใจสุดๆเลยแล้วก็อินถึงขั้นแบบบางฉากรู้สึกแบบประทานโทษนะครับผมลั่นออกมาในโรงเลยโอ้โหว่งหมายเอ้ยอย่างนี้เลยฮะพรามันมันมันมีฉากที่หนัง ทำงานกับผมได้ขนาดนั้นแล้วรู้สึกว่าครึ่งเรื่องของหนังเนี่ยผมรู้สึกว่าสนุกกับเดอะพูมากเลยแต่ว่ากลายเป็นว่าครึ่งหลังไปไม่ใช่หนังสนุกน้อยลงนะครับแต่ผมรู้สึกว่ามันเริ่มซ้ําไปซ้ํามาแลลวพระเอกติดอยู่ตอนแรกติดเราเห็นเหมือนปกติเลยครับพระเอกก็บ่นครับว่าหือตลกนะกูมีจิติดง,ง่ายๆได้ยังไงแล้วก็พยายามจะหาทางรอดซึ่งก็ใช้ทุกอย่างที่อยู่ที่ก้นบ่อที่เราเห็นนั่นแหละครับแล้วมันก็ดูความหวังริบหรีนล,ลงเรื่อย เมื่อความพยายามครั้งแรกผ่านไปวิธีการกับไอ้ไอทฤษฎีในการดําเนินหนังแบบนี้มันจะคล้ายๆกันเลยนะครับคือพอติดปุ๊บเฮ้ยไม่น่าจะยากนะพยายามครั้งที่1โอ้ไม่ง่ายเว้ยพยายามครั้งที่1เกิดความหวังครั้งที่1พยายามครั้งที่2ส,สิ้นหวังเกิดความหวังครั้งที่2พยายามครั้งที่3สิ้นหวังหนักกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยฮะหนังมันต้องบิ้วขึ้นไปเรื่อยๆแต่สำหรับเดอะพูลเนี่ยผมว่าเหมือนเขา คิดพล็อตเรื่องติดในสะมาได้แล้วก็ลิสต์มาเลยครับว่าพระเอกจะหาทางรอดแบบไหนได้บ้างแล้วก็ใส่มาเต็มเลยครับแล้วก็คิดออกมาเต็มเลยแล้วก็ค่อยๆเอาออกมาให้เราได้ดูทีละอันซึ่งผมว่าโอเคตอนท้ายมันมีใครแแมกอยู่แหละแต่ผมว่าระหว่างทางเนี่ยกลายเป็นมันวนๆครับพระเอกเจอทางรอดพยายามแล้วไม่สําเร็จพระเอกสิ้นหวังเจอทางรอดพยายามแล้ว ไม่สาเร็จซึ่งไอ้น้าหนักของความความหวังในการหาทางรอดกับความพยายามในแต่ละครั้งเนี่ยมันไม่ค่อยต่างกันครับปกติมันต้องพลิกขึ้นเรื่อยๆพลิกขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าสําหรับผมอะผมว่าเดบูทําให้แต่ละครั้งมันรู้สึกไม่ต่างกันเท่าไหร่แล้วก็เอาเข้าจริงๆเนี่ยผมไม่ค่อยชอบตอนท้ายเท่าไหร่ถึงแม้เขาจะหาทางออกได้น่าสนใจนะครับคือหนังแบบนี้ยากครับท้ายที่สุดแล้วมันจะรอดยังไงวะเนี่ยหรือว่ามันจะตายอยู่ในนั้น หนังแบบนี้ทํายากครับคือผมเองผมโดนผู้กํากับสปอยครับผมอํทสกู๊ปนี่แหละคุณพ,พิงค์รำมาเพลอ,ออกมาให้สัมภาษณ์ในตัววิดีโอโปรโมทของค่ายเลยครับแลวเค้าก็บอกว่าหนังเรื่องเนี้ยเป็นหนังที่ดูแล้วเราจะได้มีความหวังกับชีวิตถ้าบอกแบบนี้สปอยแน่นอนนะครับผมไม่บอกละกันถ้าใครถ้าใครจับสัญญาณถูกก็รู้ไปว่าผมหมายถึงอะไรนะแต่ผมไม่บอกผมไม่อธิบายละกันว่าพูดแบบเนี้ยมันหมายถึงสปอยทําไม แต่สาหรับผมผมว่าโอ้โหโคตรสปอยเลยที่เรารู้แล้วว่ามันจะลงเอยแบบไหนแล้วก็รอดูครับว่าเออมันจะไปถึงจุดนั้นได้ยังไงซึ่งผมว่าไอ้ตรงมันก็น่าสนใจก็ทําทออกมาได้ดีครับแต่ไม่รู้มันเกิดร,รู้สึกว่ามันเบื่อและซ้ํำซากไปตั้งแต่ตั้งแต่ประมาณกลางเรื่องหรือเปล่าก็เลยรู้สึกว่าแม่ไม่ไม่ค่อยชอบไม่ค่อยชอบตอนจบเท่าไหร่โอเคการแสดงพระเอกดีครับแกก็ไม่ได้มีปัญหาเลยดูแข็งแรง ดูมีการแสดงอารมณ์เจ็บแต่ละครั้งซึ่งผมดูหแกเก็บเจ็บจริงมากเลยมีฉากหนึ่งที่แกต้องกัดเล็บวะครับกัดแล้วฉีกเล็บออกเลยผมเจ็บนิ้วแทนมากเออทำแบบนั้นคือเคนเลิเดตเล่นหนังเก่งครับเออมีการแสดงที่น่าสนใจและทําได้ดีเลยตัวจระเเนี่ไม่เลวนะครับคือเขาใช้เคปลอมผสมกับเคจริงนะครับเคคอมด้ยินไหมครัเคคอมผนะสมแบบเคจริงซึ่งผมว่าเออเ้นี่เป็นอีกตัวละครที่ผมเซอร์ไพรส์นะคือตอนแรกเนี่ย ผมก็รู้สึกว่าอมันจะใส่แค่อย่างไงให้สมจริงว่าเออเขาก็หาเหตุผลในการโผล่มาของแค่ได้ดีครับแล้วผมอ่ะผมชอบเงื่อนไขที่ทําให้แค่มาอยู่ตรงเนี้ยมากคือมันโผล่มาแล้วมันมากลายเป็นภัยให้กับพระเอกได้ยังไงเนี่ยผมชอบตรงนี้มากรู้สึกว่าออทีมงานเก่งวะ่ะคนเขียนบทเก่งซึ่งคุณพิมพ์รเพง์เขียนเองนะเอออันเนี้ยเป็นเหตุเป็นผลแล้วก็ทําออกมาได้น่าสนใจดีเอ,อ่อ อีกอย่างหนึ่งที่ไม่ค่อยชอบคือจริงๆมันจําเป็นนะเนาะที่ต้องมีตัวละครผู้หญิงกระโดดลงมาด้วยเนะี่ยแต่ผมไม่ค่อยชอบตัวละครนางเอกว่าไม่รู้ทําไมคือน้องก็ก็ไม่ได้เล่นแย่นะครับน้องก็เล่นดีมีฉากที่น่าสนใจอยู่ผู้ไม่ถูกผู้ไม่ถูกมีฉากที่น่าสนใจอยู่แต่ผมว่าตัวละครตัวนี้มันดูมันดูไม่ค่อยลงตัวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นยังไงก็ไม่รู้ครับพิกลพิกลอยู่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่พูดงี้ดีกว่า คําถามที่หลายคนถามมาเต็มไปหมดนะครับไม่ว่ามันเอาอันนี้มาจากไหนอันนี้โผล่มาได้ยังไงเนี่ยทุกอันโผล่ทุกอันมีเหตุมีผลของมันนะครับเอออาจจะเป็นเหตุผลเหมือนที่หลายคนบอกเหมือนที่บางคนบอกก็ได้ครับว่านางเอกนด้ลำคาญหรือเปล่าพี่โอ,อ้ผมก็ผมก็แอบรู้สึกแบบนั้นเหมือนกันครับแล้วก็รู้สึกว่าถ้ามันมีเคนทิลเดชแค่คนเดียวเนี่ยแต่มันก็จะไม่มีเงื่อนไขที่ทําให้แกทิ้งไม่ได้อยู่นะหรืออ,อาจจะเขียนไปทางอื่นเลยลก็ได้มั้งผมเข้าใจครับนางเอกโผล่มาเพื่อ ให้มันมีเงื่อนไขที่ว่าฉันจะทิ้งจากตรงนี้ไปไม่ได้ร้อยเปอร์เซนตอยู่เออแต่ผมว่าถ้ามันเขียนให้มีพระเอกคนเดียวได้จะสนุกกว่านี้เปล่าวะเพราะว่าพระเอกทํำงานได้ดีครับเล่นดีครับแล้วก,แวก็แล้วก็ทาให้หนังออกมาน่าสนใจสรุปแล้วตายท้ายที่สุดแล้วเนี่ยผมชอบเดอพูนรกหกเมตรเนี่ยครึ่งเรื่องได้ครับพอพ้นจากครึ่งเรื่องไปไม่ได้ไม่ดีนะครับยังคงอยู่ในมาตรฐานครับทุกอย่างดูสมจริงสมจังเหตุผลที่ใส่มาน่าสนใจ แต่ว่ามันวนครับมันเริ่มนวนละมันเริ่มอารมณ์เดิมๆม,มันเริ่มไม่ใช่อารมณ์ที่พีคขึ้นพีคขึ้นและอาจจะเข้าสู่คลแแมกช้าไปหน่อยมั้งแล้วก็ใส่มุกในความพยายามในการหาทางออกเนี่ยเข้าไปมากไปหน่อยคือถ้าใส่แต่เนื้อๆอ,อ,อย่างเดียวอาจจะสนุกตื่นเต้นมากกว่านี้อ,อ่มีบางคนถามมาว่าพระเอกนางเอกดูโง่ที่กระโดดหัวฟาดเนี่ยในตัวอย่างเห็นนะครับผมเพื่อคิดแบบนั้นตอนดูตัวอย่างครับบอกอีนี่โง่มากเลย กระโดดน้ำํำอยากกระโดดมากก็กระโดดมาหัวโขกเกือบตายเนี่ยทําทําไมเนี่ยแต่ในหนังอธิบายเหตุผลได้ดีครับว่าเหตุที่เกิดที่ทําให้หนาง,งเอกกระโดดแล้วหัวฟาดเนี่ยเพราะอะไรเนี่ยชัดเจนครับกระทั่งสกอตเทปมาจากไหนก็ชัดเจนและสะกอตเทปเป็นถือว่าเป็นสิ่งที่ผมว่ามหาัศจรรย์ครับเพราะว่าอะไรอันนี้เป็นการตีความคือผมเข้าใจแหละทีมงานแล้วก็ แล้วก็คนเขียนคุณพิงเรแล้ว,ว่าเพิงเองก,ก็เป็นคนที่อยู่ในวงการภาพยนตร์มานานน,น,นะครับพระเอกรับบทเป็นฝ่ายอาร์ตใครทํางานในวงการเนี่ยไม่เฉพาะวงการภาพยนตร์นะครับวงการออกกองต่างๆนานาเนี่ยวงการกองถ่ายเนี่ยจะรู้ดีครับว่าผมเรียกว่าลักซีนสกอตเทปสีดำเนี่ยล็กซีนสีดำเนี่ยเทปผ้าเนี่ยมันคืออาวุธคู่ใจอันดับต้นๆครับของทีมอาร์ตต้องมีติดเอวนะครับต้องมีติดเอว เพราะว่าเขาใช้ตลอดเวลาครับไม่ว่าะจะใช้มาร์กจุดให้ผู้กำกับให้นักแสดงใช้ซ่อมอุปกรณ์บางอย่างชั่วคราวใช้ในการลายสายไฟออกไปจากพื้นที่ที่ใช้ในการถ่ายทาใช้ในการคือสรารพัดประโยชน์ครับแล้วมันต้องมีลัคซีนเนี่ยถ้าฝ่ายอาร์ตไม่มีลัคซีนต,ติดตัวเนี่ยแสดงว่าไอ้นี่ฝ่ายอาร์ตตัวปลอม ล้ว <laughs> ผมชอบครับฉะนั้นมีสก็เทปอยู่ในหนังแล้วก็มีสก็เทปอยู่ในอยู่ในมือของพระเอกซึ่งเป็นฝ่ายอาร์ตเนี่ยถือเป็นเรื่องที่เหมาะสมมากอะฉะนั้นสรุปแล้วนะครับท้ายที่สุดแล้วเนี่ยผมว่าเดอะพูเป็นหนังที่น่าสนใจครับเป็นหนังที่น่าสนใจเพราะว่าผมได้ยินพุ่งกับพูดแล้วผมชื่นใจมากเลยคุณพิงเรามาเพิ่งให้สัมภาษณ์ว่าเขาอยากทําให้หนังไทยมีความหลากหลายและนี่คือเหตุผลหลักเหตุผลหนึ่งที่เขาสร้างหนังเรื่องนี้ขึ้นมา หนังหลังหนังไทยมีแต่หนังที่วนไปวนมาระหว่างหนังตลกหนังผีหนัง g d h หนังอารมณ์แบบ e ิลก o ดโรแมนติกอะไรแบบนั้นแล้วก็เอาดาราดังๆมาเล่นไม่ค่อยหนังชูเลอรไม่ค่อยสำเร็จเราก็เห็นได้ครับตอน g d h พยายามจะออกจากกรอบนี้ไปทำไอ้ไอ้โลกจิตเฮซูสอะเขาดาวไม่สำเร็จครับไม่เวิร์กเงินได้น้อยมากในขณะที่ขณะนั้นหนัง GDS แต่ละเรื่อง GTS แต่ละเรื่องตอนนั้น ได้เงินเยอะนะครับฉะนั้นการเสี่ยงมาทําหนังแบบอื่นบ้างที่ไม่ใช่หนังตลกหนังผีหนังโรแมนติกเนี่ยกับหนังไทยดูเสี่ยงครับแล้วผมว่าการเสี่ยงครั้งนี้ของคุณพิงค์รัมเพิงเนี่ยน่าชื่นชมโดยเฉพาะการบอกว่าผมอยากให้หนังไทยมันหลากหลายเนี่ยเฮ้ยฉะนั้นเราก็ทําออกมาหนังได้มาตรฐานเลยครับถ้าพูดถึงมาตรฐานในการทําเป็นภาพยนตร์นะครับไม่ว่าจะก,การแสด,แดงฉากการถ่ายทำคอมพิวเตอร์กราฟิกในการทําเคในเรื่อง ผมน่าจะให้ร้อยเต็มร้อยได้เลยนะครับไม่มีอะไรติดเลยครับบทความสมเหตุสมผลของบท,บทการดําเนินเรื่องที่รู้เรื่องคุณเพีเล้เพลงเล่าเรื่องเก่งครับก็เล่าเรื่องไม่งงมีเหตุผลหลายๆอย่างที่ออกมาได้น่าสนใจทั้งหมดเนี่ยออกมาได้ดีครับหนังสมบูรณ์แบบ ถ้าใครชอบหนังแบบนี้ผมแนะนําให้ไปดูเลยแต่สําหรับผมเองเนี่ยไม่มองว่ามันเป็นหนังไทยต้องให้โอกาสอะไรกันนะครับผมเอาไปรวมกับหนังในหมวดเดียวกันที่เป็นหนังฝรั่งเลยครับถึงแม้จะว่าจะเราจะมองว่าการเปรียบเทียบแบบนั้นแล้วก็แล้วก็ให้คะแนนเนี่ยมันดูไม่ค่อยแฟร์เท่าไหร่ก็ตามแต่ผมเปรียบเทียบครับผมดูหนังแบบนี้เยอะครับนะไอติดในที่แคบไอติดในโรงศพก็ดูครับดูแม้ทุกเรื่องครับหนังซอมบี้หนังอะไรที่ผมชอบมาก ยิ่งพระเอกอยู่คนเดียวตัวละครอยู่คนเดียวแล้วจะเอายังไงให้รอดมีเงื่อนไขอยู่เล็กๆน้อยๆเนี่ยผมชอบครับฉะนั้นสําหรับเดอะพู l ถ้าเทียบกับหนังหมวดนี้ในเรื่องอื่นๆที่ฝรั่งทํากันมาเนี่ยหนังน่าจะอยู่ในเกรดประมาณ B ลบหะครับเออไม่ถึงกับ B บวกไม่ถึงกับ B พอใช้ได้ทําออกมาได้ตื่นเต้นดี ติดอยู่ตรงที่บางส่วนบางครั้งเนี่ยมันดูวนไปวนมาไปหน่อยในความรู้สึกของของหนังนะครับไม่ได้สามารถไต่ระดับความพีคไปได้จนแบบแล้วสุดท้ายแตกระเบิดโพลุแล้วเราก็ฟินไปกับหนังทําแบบนั้นไม่ได้ครับแต่ก็เพลิดเพลินแล้วก็อยากจะติดตามจนจบฉะนั้นสนับเดอะพูลนรก6เมตรผมให้6คะแนนครับ <laughs> <laughs> ผมว่าเป็นคะแนนที่ไม่มากไม่น้อยจนเกินไปนะครับ หกคะแนนนี้ไม่ได้ให้ความแบบว่าแย่ของหนังนะครับแต่ว่าผมให้ความรู้สึกในการดูหนังประเภทเดียวกันนี้ครับผมว่ามันตื่นเต้นเสียดายนะเสียดายถ้ามันตื่นเต้นได้กว่านี้คงให้เยอะกว่านี้ถ้ามันเป็นครึ่งแรกไปทั้งเรื่องเนี่ยก็น่าจะสนุกกว่านี้ครับบางคนอาจจะบอกว่าหกเยอะไปไหมไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เยอะครับกาลังดีครับแล้วก็ไม่น้อยเกินไปครับ ผมย้านะครับว่าเป็นคะแนนที่ไม่ได้แย่เอาไปเมตรละคะแนนถูกต้องครับตบมือให้เลยเคนทิลเดชแสดงดีครับผมว่าถ้าให้เฉพาะคะแนนการแสดงของแกเนี่ยอาจจะได้ถึง 8- 8คะแนนได้ครับเ,เล่นดีมากใครดูมาแล้วให้กี่คะแนนกันบ้างบอกผมทีครับ